Thank you.
อิยานิปัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปรินิพพานโตปัฏฐายะสัตตะสุขีสังวัตระสัตตะสุขีสังวัตระสัตตะสุขีสังวัตระกระปัญญาสัตตะอิกาลิโยสังวัตระสัมปชาลิปิตันตาลิปะริปันนัตตาลปะเสนาเชตมาสัตสะวิเวกาวิสติมันติมันวาระปะเสนาปะนัสุขรวาโรโหติเอวังตัสสะภะคะวะโตปะรินิพพานาสาสนายุตตาลัตตะนะอังคะละเตมาภะคะวะปะรังสังฆะจันตะโมโสตะโมสุปะมัจจะตุพระพุทธัสสะสนายุตตาลัตตะนะปะรินิพพานิโสมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบัดนี้ดวงแก้ว2567พรรษาปัจจุบันสมัยมิถุนายนมาสวันที่21สุกรวาลพระพุทธศาสนาการจำเนินแต่ปรินิพพานในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีนัยยะอันจะพึงกำหนดนับด้วยประกาศฉลีก็เลยวันโอสถวันนาแต่ที่นั้นตรงกับวันเสาร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2567แต่แบบค่ำคืน7เบื้องหน้าแต่นี้ขอพุทธบริษัททั้งเรื่องในวันประชิดถึงสมกายสมวาจาสมจิตสมธรรมวาจิตเทวนาอันจะสังวรนาต่อไปโดยเคารพเทอญนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขะตโรโลกะวิดูมนุตตโรบริสุทธังสาระติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวาติบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาพันนาศาสนธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาว่าเป็นพระพุทธคุณหมดว่าสุขโตสืบต่อจากร่างก่อนคือหมดว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสามกันกันนี้เป็นกันที่สี่สุขโตเพื่อฉลองศรัทธาเพิ่มพูนปัญญาเพื่อคนแก่สมมาปฏิบัติแก่กันสาธุชนพุทธบริษัทในวันธรรมสุวรรณะนี้พอสมควรแก่เวลาแต่ว่าก่อนอื่นก็ขอแจ้งว่าอันศีลนั้นขาดนักจักรีตวาทิตาวิสุทธัสสนาไปแปลว่าเป็นการควรรำปรับร้องก็ขอท่านสาธุชนทั้งหลายฟังเทศจบแล้วจะเป็นแรงเป็นแรงเป็นตาเป็นรำปรับเรียนบริการขอให้ฟังมั่นใจสงบมีสติตั้งใจไตรตรองธรรมะเราสมาทานศีลมาแล้วให้ศีลครองกายครองใจใจจะได้มีสมาธิอันจะส่งผลให้เกิดปัญญาเกิดความรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้อันเป็นเรื่องมือพิจารณาสาระแห่งพระธรรมเทศนาในเรื่องนั้นให้เกิดความเข้าใจแจ่มแจ้งในแต่ละบทแต่ละตอนตามสมควรต่อไปพระบาลีว
ุทธคุณเหมือนว่าสุขโตนั้นมีความหมายกว้างไกลมาจากคำสองคำสำคัญคือสุขที่แปลว่าดีงามง่ายและได้สัมผัสคำว่าคาโตก็แปลว่าไปไปไหนก็ได้เมื่อรวมเข้ากันแล้วก็เป็นสุขคาโตจึงแปลว่าไปดีไปงามไปง่ายเมื่อเป็นคุณธรรมในลักษณะแนวนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงแปลว่าพระพุทธเจ้าผู้เสด็จไปดีเสด็จไปงามผู้เสด็จไปง่ายอีกอย่างหนึ่งในคำพีประกอบวิเศษวิสุทธิมรรคพระพุทธโกศาจารย์ท่านวิเคราะห์อธิบายไว้ว่าคำว่าสุขโตนี้เป็นสุขโตก็ได้แปลว่าผู้กล่าวสอนดีกล่าวสอนงามกล่าวสอนอย่างง่ายเสด็จไปดีอย่างไรเสด็จไปงามอย่างไรเสด็จไปง่ายอย่างไรกล่าวสอนดีอย่างไรสอนงามอย่างไรสอนง่ายอย่างไรตั้งใจติดตามสดับรับฟังด้วยจิตอันสงบต้องกระแสจิตไปวิเคราะห์วิจัยเพื่อให้เกิดปัญญาดูแจ้งเข้าใจในประเด็นนั้นประเด็นเหล่านี้มีอธิบายขยายความได้ว่าผู้เสด็จไปดีหมายถึงเสด็จไปด้วยดีไปด้วยคุณความดีไม่มีไปร้ายพร้อมกันนั้นก็ไปสอนสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ตรัสสอนสิ่งที่นำมาซึ่งความสุขสงบร่มเย็นก็รวมความว่าไปกล่าวดีทั้งไปทั้งกล่าวก็แปลว่าดีไปให้สิ่งที่เป็นความดีจงไปด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาตรัสสอนเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาสอนให้ลดละเลิกกิเลสชั่วร้ายอันเป็นวิจิกรรมกิเลสปริยฐานกิเลสอนุสัยกิเลสปริยกิเลสขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดไม่สอนเรื่องให้หยาบคายสอนให้ลดให้ละเลิกสิ่งที่ชั่วร้ายสิ่งที่ยากคายตรัสสอนให้มากดีความรักความเมตตาต่อกันให้มันเว้นจากการเบียดเบียนร่างกายทรัพย์สินกันจากการทำลายล้างผลาญชีวิตกันสอนให้เลิกการบูชายัญด้วยการฆ่าสัตว์เช่นฆ่าแพะฆ่าแกะฆ่าหมูฆ่าวัวฆ่าควายตลอดถึงข้าเด็กน้อยหญิงชายเป็นต้นตรัสสอนให้รู้ว่าเรารักสุขเกลียดทุกข์เช่นใดสัตว์อื่นทุกชีวิตก็รักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกับเราฉันนั้นตลอดถึงสอนให้รู้จักเห็นธรรมมาหากินรู้จักแสวงหาทรัพย์ขยันด้วยขยันหมั่นเพียรรักษาทรัพย์ที่หามาได้สอนให้คบคนดีมีศีลธรรมสอนให้รู้จักจับจ่ายใช้สอยแต่พอเหมาะพอดีพอประมาณตามสมควรแก่รายได้ที่ตนหาได้ตลอดจนตรัสสอนให้ดำรงมั่นอยู่ในศีลเพื่อขวัญจิตให้มั่นคงมีสมาธิจิตไม่หวั่นไหวจะมีขั้นเกิดปัญญา
สามารถวิจารณาให้เหนือให้เหมือนถึงเห็นอนิจจังความไม่เที่ยงแท้สังขารเห็นทุกขังความเป็นทุกข์ความแปรปรวนในสังขารธรรมนั้นปวงความไม่คงทนถาวรแห่งสังขารทั้งปวงทั้งของตนและของคนอื่นและสอนให้เห็นอนัตตาความไม่มีตัวตนไม่มีเอกสารไม่มีใครเป็นเจ้าของแท้จริงสังขารร่างกายนี้เป็นสิ่งว่างเปล่าจากสาระเป็นศูนย์สุญญตาหรือสุญญะหรือที่เรียกว่าเป็นสุญญตานั้นคือความว่างเปล่าไม่มีใครจะมายึดมั่นไว้ได้มีแล้วก็หายไปเหมือนกับพยับแดดเหมือนกับฟองน้ำที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าก็ดวงอาทิตย์ตกพยับแดดก็หายหมดไปอย่างนี้เรียกว่าพระองค์เสด็จไปดีและกล่าวดีหรือกระดีไปสอนสิ่งที่ดีๆให้เราได้เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามได้โดยสมควรแก่ตนเองที่แปลว่าเสด็จไปงามมีอธิบายว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเสด็จไปด้วยพระอาการอันงดงามด้วยพุทธลีลาด้วยพระกัลยาณวัตรที่เพียบพร้อมด้วยวัตรปฏิบัติจะก้าวเดินก้าวไปร้อยกลับจะประทับนั่งก็ทรงเพียบพร้อมด้วยปฏิปทาที่น่าศรัทธาน่าเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่งนะเพราะในความทรงมีเจรณะสัมปันโนผู้สมบูรณ์ด้วยเจรณะคือความประพฤติที่ดีงามสิบห้าประการมีศีลเป็นต้นซึ่งเป็นศีลของพระอริยเจ้าผู้ประเสริฐพร้อมด้วยฤทธิ์ความละอายแก่ใจในพฤติกรรมที่เป็นบาปเป็นชั่วยามีโอตตัปปะความเกรงกลัวต่อผลแห่งบาปเพราะได้ทรงเห็นมันรอบตัวแล้วตั้งแต่ก่อนแต่จะรู้คือได้เป็นนิวาสานุสติญาณระลึกชาติหลังของพระองค์ได้และจิตองค์ปปาตญาณเพื่อเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์อื่นทั้งในอบายรอบอบายภูมิในสุคติภูมิในเทวภูมิต้องเห็นมาหมดแล้วครบถ้วนทุกประการอีกประการหนึ่งพระวาจาพระพุทธวัตรที่ตรัสก็จัดว่าเป็นความงามในเบื้องต้นงามด้วยศีลงามด้วยท่านกลางคืองามด้วยสมาธิและงามในที่สุดคืองามด้วยปัญญาที่เมื่อบุคคลปฏิบัติตามได้แล้วเพียง 50% ก็สามารถทำบุคคลนั้นให้งดงามแต่เป็นเบื้องต้นแห่งชีวิตก็งดงามท่ามกลางชีวิตก็งดงามและบั้นปลายชีวิตก่อนจะสิ้นไปจากโลกนี้ก็มีแต่ความงามมีความสุขความสงบดังที่พระพุทธองค์ทรงแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างตอนที่พระพุทธองค์เสด็จจากขันธปรินิพพานนั้นมีแต่ความสุขสงบนี่คือสุคโตผู้สามารถผู้เสด็จไปดีสุขตอผู้เสด็จไปดีผู้ความสามารถปฏิบัติตามได้พระองค์จะสอนคนทุกหมู่เหล่า
ทั้งกษัตริย์ทั้งพราหมณ์ก็ต่อไม่เหมาะแก่บุคคลนั้นๆชื่อว่าเป็นผู้เฉลยไปงามและก็มีพระวาจาที่งดงามเป็นต้นภาษาที่สุดและที่เฉลยงามที่แปลว่าผู้ไปง่ายและผู้กล่าวง่ายมีอธิบายว่าตลอดพระชนม์ชีพที่ทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า45พรรษาพระองค์เสด็จไปสั่งสอนมหาชนในตำบลราชธานีชนบทหมู่บ้านเสด็จไปง่ายๆโดยไม่ต้องมีพิธีรีตองไม่ต้องเตรียมงานมโหฬารอะไรเสด็จไปด้วยพระบาทเดินได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเหนื่อยก็พักมีแต่ผ้าไตรจีวรบาตรต้นรองเท้าและเครื่องบริการสมณะอื่นๆเพียงเล็กน้อยเสด็จไปโดยไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องให้ลำบากใครทั้งนั้นแสดงไปนั้นทุกครั้งก็ไปสอนสิ่งที่ง่ายๆเพื่อให้ผู้ความสามารถนำไปปฏิบัติได้จะสอนกษัตริย์ก็สอนโดยใช้ธรรมะสำหรับกษัตริย์ที่ทรงมีประสบการณ์เบื้องต้นแล้วจะสอนพราหมณ์ก็ใช้ธรรมะระดับกลางสอนจะสอนแพทย์หรือบุคคลผู้ทำมาหากินแบบทุจริตแบบธุรกิจค้าขายเมื่อจะสอนสูตรสอนกรรมกรก็ทรงใช้ธรรมะระดับสูตรระดับกรรมกรทั้งนี้เพราะว่าพระองค์ทรงมีพระสัพพัญญุตญาณรู้สิ่งทั้งปวงต้องมีเจโตปริยญาณที่กำหนดรู้ใจคนอื่นได้รู้บุญวาสนาบารมีของคนนั้นว่าเขาจะรับได้ขนาดไหนเขามีปัญญาแก่กล้าอ่อนน้อยเพียงไรจึงให้พระพุทธองค์สอนความที่ง่ายแก่เขาเหล่านั้นถามข้อใดมีความหมายที่ลำลึกพระองค์ก็เปิดเผยทำให้เนื้อหาอื้นขึ้นดังที่ทรงแสดงไว้ในคำนิยามสุขุมว่าตถาคตรู้แล้วจึงบอกกล่าวแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกทำเนื้อความให้อื้นเพื่อให้เป็นที่เข้าใจง่ายว่าสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนไม่มีตัวตนสังขารแปรปรวนไปเกิดแล้วก็ดับลงเป็นความเป็นอย่างนี้ตลอดมาอยู่คงทนถาวรไม่ได้ดับไปเป็นธรรมดาพระพุทธองค์ทรงบัญญัติก็เพื่อสื่อแทนความหมายให้เข้าใจทั่วไปได้โดยง่ายเราทั้งหลายจึงพอจะศึกษาทำความเข้าใจกันได้นี่คือเสด็จไปง่ายและโดยง่ายกล่าวทำโดยง่ายผู้ฟังแล้วสามารถเข้าใจความหมายตามได้โดยง่ายรวมทั้งสามารถปฏิบัติตามได้ง่ายลองนึกภาพดูเถิดท่านสาธุชนทั้งหลายถ้าพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงบัญญัติสัจที่ไม่ง่ายขึ้นใช้เราทั้งหลายจะเรียกสิ่งนั้นหรือคำก้อนนั้นว่าอย่างไรอย่างเช่นศีลอย่างนี้ถ้าพระองค์ไม่จัดไว้เราก็ไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรต่างคนต่างบัญญัติเรียกกันคนสุดท้ายก็จะเข้าใจกันไม่ได้หากต่างคนต่างบัญญัติสัจขึ้นใช้เองทุกอย่างก็จะต่างกันไปหมดและในที่สุดก็สับสนวุ่นวายจะมีชื่อเรียกเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านชื่อสำหรับธรรมะแต่ละข้อแต่ละสิ่งเราก็ต้องปวดเฉียนเวียนกระบาลปวดหัวแน่นอนแต่เพราะพระพุทธองค์บัญญัติให้ไว้แล้วเราทั้งหลายจะเป็นชน
หรือใช้ภาษาอะไรมาสื่อความหมายกันได้ไม่ต้องยุ่งยากลำบากใดๆเพียงคำว่าอริยสัจสี่คำเดียวเราก็คงจะจนปัญญาแล้วปัญญาไม่ถูกเรียกไม่ได้เอกการหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงได้พระสมัญญานามว่าสุคโตหรือสุพระสุคตเจ้าเพราะพระองค์เองเสด็จไปหรือเสด็จไปตรงไปสู่ความสิ้นสุดแห่งความทุกข์โดยประการทั้งปวงอันนี้ถือว่าเป็นประการสำคัญถึงความสิ้นสุดทุกข์โดยประการทั้งปวงแล้วทรงสั่งสอนให้ผู้ศรัทธาและสนใจได้นำเดินชีวิตไปสู่ความสิ้นสุดทุกข์ในทุกๆรอบด้วยสิ้นสุดทุกข์โดยประการทั้งปวงด้วยคือทั้งทุกในอบายโลกทุกในมนุษย์โลกทุกในเทวโลกเพราะความสุขที่ยั่งยืนนานทั้งพระพุทธองค์ได้พระนามว่าสุคตคือผู้เสด็จไปดีพระเสด็จไปตามทางที่เรียกว่าอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอริยมรรคแปลว่าเส้นทางของพระอริยเจ้ามีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นที่แปลว่าความเห็นชอบของถูกต้องด้วยเห็นว่าความทุกข์มีอยู่จริงทุกคนจะทุกชีวิตต้องมีความทุกข์เหตุให้เกิดความทุกข์มีอยู่จริงคือตัณหาทั้งหลายทั้งปวงความดับทุกข์ได้จะพามีอยู่จริงเมื่อดับตัณหาทั้งหลายทั้งปวงได้วิธีการและถึงความดับทุกข์ได้มีอยู่จริงคือต้องประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์8เช่นทางยุทธศาสตร์สู่พระนิพพานคือดับความทุกข์ได้เด็ดขาดโดยประการทั้งปวงคืออริยมรรคมีองค์8อันประกอบด้วยข้อวัดปฏิบัติ8อย่างมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นนั้นแล้วแล้วก็มีสัมมาสมาธิเป็นปริโยสารก็รวมความว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงประกอบด้วยพระคุณบทว่าสุคโตหรือพระสุคตผู้เสด็จไปดีไปโดยดีโดยงามโดยง่ายหรือผู้ตรัสสอนโดยดีโดยงามโดยง่ายพระองค์ทรงดำรงอยู่ในฐานะเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาลึกซึ้งเป็นที่เคารพนับนอกนับถือบูชาตลอดระยะเวลาตั้งแต่ตรัสรู้มาถึงวันนี้ก็2,612ปีหลังจากตรัสรู้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณมีผู้ได้ศึกษาและทดลองปฏิบัติตามได้รับผลโดยสมควรแก่การปฏิบัติตั้งอยู่ในกัลยาณปุถุชนมากตั้งอยู่ในพระอริยคุณตั้งแต่โสดาบันบุคคลสกทาคามีบุคคลอนาคามีบุคคลอรหันต์บุคคลตามนั้นผู้บรรลุอรหันต์แล้วก็ถือว่าถึงที่สุดแห่งพรหมจรรย์เมื่อท่านละสังขารไปท่านก็ไม่ต้องไปทุกข์ไปเวียนว่ายตายเกิดที่ใดอีกก็มีศรัทธาเลื่อมใสขยายกว้างไกลไปทั่วโลกพระธรรมได้ช่วยบรรเทาความทุกข์โศกแก่สาธารณชนเหล่านั้นผู้ที่ถูกความทุกข์ห้อมล้อมแต่มาเริ่มสอยศรัทธาในพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ผู้เปิดใจกว้างรับพระธรรมไปศึกษาทดลองปฏิบัติย่อมได้รับผลเป็นความบรรเทาทุกข์กำจัดทุกข์ลงได้หมดเพราะความสุขยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นในชีวิตได้เป็นแน่แท้พระพุทธคุณบอกว่า
สุขโตมีอรรถาธิบายดังได้ทรงบรรยายมาเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะปฏิบัติไม่ใช่เรื่องยากแต่ตั้งใจปฏิบัติเพียงแค่ว่าวันนี้เราให้ได้เท่านี้พรุ่งนี้ให้ได้เท่านี้วันนี้ได้เท่านี้ปฏิบัติให้เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆอย่าเข้ามาหาธรรมะถึงวัดแล้วก็หาธรรมะไม่เจอเพราะไม่หาที่ตัวเองธรรมะอยู่ที่ตัวเราเองถ้าเราเอาธรรมะมาเทียบเคียงแล้วก็อยู่ในกายในวาจาในใจของเราเองเพราะฉะนั้นโอ้ปฏิบัติได้ปฏิบัติดีได้ครับ 50% ก็ถือว่าเราสามารถที่จะได้สัมผัสความสุขได้ถึง 50% ได้ 60% ก็เป็นสุขและได้เป็น100แม้เป็น90ก็ถือว่าเป็น100แล้วเพราะฉะนั้นเราจะได้ประสบพบกับความสุขเป็น100ตามสมควรแก่การปฏิบัติตามคำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประการนั้นท้ายสุดแห่งพระธรรมเทศนาก่อนจบลงวันนี้ก็ขอแจ้งข่าวประชาชนพลังงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามาธิบดีเสด็จมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามงกุฎพิยมมหาราชในโอกาส200ปีนับแต่ทรงพระกำเนิดเมื่อพ.ศ. 2300และได้เสด็จมาประทับที่วัดราชาธิวาสที่หันอยู่วัดสมุทรายในสมัยนั้นเราดีในยุคที่วัดนี้ยังมีนามว่าวัดสมุทรายนั้นและในยุคต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์นั้นก็พระราชทานนามใหม่ว่าวัดราชาธิวาสที่หันเนื่องจากว่าเป็นที่ประทับของพระราชาคือพระบรมชนกนาถบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่าอาภาลัยและก็พระองค์เองในการนี้วัดราชาธิวาสเมืองของเราจัดฉลอง200ปีเตรียมเฉลิมฉลองให้ใหญ่พอสมควรนับตั้งแต่วันที่7ถึง15กรกฎาคมที่จะถึงกันหน้านี้โดยมีกิจกรรมแรกคือทำบุญตักบาตรยามเช้าเวลา7นาฬิกาที่7มีพระภิกษุสงฆ์100รูปท่านผู้ใดจะเตรียมอาหารมาทำบุญตักบาตรกระทำพร้อมกันไปทีเดียวงานฉลองอายุวัฒนมงคลหลวงปู่ก็วันที่7กรกฎาคมเหมือนกันเพราะฉะนั้นภาคเช้าจะเริ่มทำจิตไม่ปลอดใสทำใจให้ศรัทธาทำบุญพร้อมพระเถรานุเถระจากต่างวัดด้วยจากในวัดด้วยพระเถระก็นิมนต์มาจากต่างวัดบ้างก็ในวัดก็รวมกันได้ประมาณ100รูปนะแล้วก็ก่อนยังบิณฑบาตก็ฉันเช้าที่ใต้ศาลาการประเรียนนี้ฉันเสร็จแล้วก็ออกบิณฑบาตต่อจากนั้นก็เป็นกิจกรรมฉลองอาวุธยศนักคนของหลวงปู่เริ่มที่รับน้ำพระราชทานน้ำสดพระราชทานเวลาก็ประมาณ9:30บรรษาลาการประเรียนอย่างนี้ขึ้นมานั่งพร้อมหน้าพร้อมตาต่อไปกันที่บนพระสงฆ์รูปมารับพระมหากรุณาธิคุณด้วยต่อจากนั้นก็มีเจริญพระพุทธมนต์บำเพ็ญบุญสุนทรภิกษุประทานจนถึงถวายพระตาเสร็จแล้วก็ถวายไตรธรรมหลวงปู่ว่าจะสมโภชนีกถาพระสงฆ์อนุโมทนาเป็นเสร็จพิธีในการนี้พระเถราภิรัตต่างวัดก็ได้อนุเคราะห์รับอาราธนามาเจริญพระพุทธมนต์ละพักบ่ายนั้นก็หลวงปู่ก็รับอาราธนาไปกล่าวเปิดงานสมโภชนีกถา200ปีแต่การเสด็จออกประวัติของวชิรยานที่ถึงนั้นที่อาคารพิพิธภัณฑ์มหาราชาลิศรซึ่งมีกิจกรรมมากมายไว้ให้พุทธศาสนิกชนทั้งในวัดนอกวัดได้ศึกษาได้พัฒนากัน
ตั้งนิทัศการตั้งเสวนาวิชาการที่เกี่ยวด้วยพระราชประวัติของบรรพบุรุษรัชกาลที่4เรื่องพระอัจฉริยภาพของเรา4ในการต่างๆเรื่องนิมนต์อาราธนาครูบาอาจารย์มาอบรมกรรมฐานทุกท่านก็เตรียมร้องเข้ากรรมฐานกันอย่างน้อย7วันมีพระอาจารย์7รูป7ท่านมาอบรมกรรมฐานให้เราท่านทั้งหลายชื่นใจจึงแจ้งให้ทราบเพื่อร่วมกันจัดงานในฐานะเจ้าภาพและเพื่อศึกษาของพุทธศาสนิกชนผู้สนใจออกมาฟังร้องกันด้วยก็ได้แสดงพระธรรมเทศนาในบทพระพุทธคุณบทว่าสุขโตจะร้องสัตตามาคอยรับเราทุกคนเกเวลาขออนุโมทนาให้ท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญในพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วกันเอวังก็มีเพื่อประกาศพระเชษฐียะถาวาริวามาปุราปริปุเรนติสาวรังเอวังเอวังอิโตทินังเมตานังตตปฏิปิชิตังปฏิจังปุมังอิปุเมวัชนิโกสัพเพปุเรนตุสัมปะทินโฮกันระโชยะถามณิโชติระโชยะถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพโรโกวินัสตุมาเตปุตโตนรายุสุขิปิทาโยโกวะอภิวาทนาจิตชนิจังพระพุทธเจ้าตาโรยมาวัตันติอายุปันโนสุขังภาสัง